ขนมจีนเลิศรสผักสดปลอดสารสำนึกล้ำดั่งตำนานคันคูโบราณสารสามัคคีมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมุกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านกันนะคะชุมชนปุยคะแมนะครับอพยพมาจากหรือว่าย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับชุมชนที่ย้ายถิ่นมาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าที่นี่เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรดินน้ำป่านะครับก็เลยว่าเราจัดตั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละลมไผ่นะครับก็มีต้นไผ่มีละลมนะครับก็เป็นชื่อของละลมไผ่ครับคันคูที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าคันคูโบราณนะครับชื่อบ้านละลมไผ่มาจากละลมคือลำน้ำซึ่งตอนนั้นในหมู่บ้านรอบๆคันคูจะมีต้นไผ่โบราณขึ้นอยู่มากมายเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าละลมไผ่ชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้พูดได้หลากหลายภาษามากเลยค่ะมีทั้งไทยเขมรสวยและกุยค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวกุยสำโรงทาบและชาวเขมรที่ย้ายมาจากบ้านสวายชาวบ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นพิธีกรรมรำแกวมอหรือรำผีฟ้าค่ะทำอาหารและทำขนมสินค้าส่วนใหญ่ล้วนเป็นของกินทั้งนั้นงานถนัดของมุกเลยค่ะต้องขอเข้าไปดูซะหน่อยและมาเริ่มกันที่ทองม้วนหอมหวานกรอบอร่อยต่อด้วยกล้วยฉาบที่มีถึง5รสชาติด้วยกันค่ะทั้งรสปาปริก้าเนยเค็มหวานธรรมชาติหอมทองอบเนยและก็กล้วยเคลือบน้ำตาลค่ะหรือว่าจะเป็นขนมเทียนที่ทำขายในช่วงเทศกาลต่างๆมาต่อกันที่ของคาวกันบ้างนะคะอาหารขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้เนี่ยก็คือขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนที่นี่ทำแบบเส้นเล็กๆนุ่มๆทานคู่กับน้ำยาหมูรสแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะรวมไปถึงอาหารท้องถิ่นอีกหลายอย่างเช่นแกงกล้วยแกงเปรอะย่านางน้ำพริกปลาร้าแคบหมูผักสดปลอดสารและข้าวอินทรีย์สุดอร่อยมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีน้ำพริกแกงกล้วยเนี่ยแกงกล้วยนี่เป็นอาหารพิเศษนะครับแกงกล้วยเนี่ยถ้าแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเราจะทำอาหารก็คือพิเศษก็คือแกงกล้วยแล้วก็จะมีน้ำยาขนมจีนแล้วก็แกงป่านะครับก็คืออันนี้เขาเรียกแกงป่าก็คือแกงรวมนะครับที่นี่นะครับก็ใส่ใบย่านางด้วยนะครับย่านางเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอ้าวเลยค่ะจังเลยค่ะกินพริกก่อนอันนี้อะไรนะคะแกงกล้วยแกงกล้วยครับลองชิมดูครับและขนมขบเคี้ยวที่ผู้ใหญ่ให้มุกมาทานเล่นนั่นก็คือจิ้งหรีดขาวหรือแมงสะดิ้งค่ะมีรสชาติที่มันและอร่อยมากยิ่งพอได้กินตอนทอดออกมาใหม่ๆนะคะรสเค็มๆมันๆอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนด้านหัตถกรรมงานจักสานก็สวยงามไม่แพ้ใครไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวหรือเสือกกโดยแม่ฝายพรมเล่าให้ฟังเรื่องของการเริ่มทำเสือกกว่าได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายก็เลยนำมาทำต่อออกแบบคิดลวดลายเองแถมยังบอกอีกว่าถ้าขยันทำทุกวันก็มีคนมาซื้อทุกวันค่ะเก็บผักแล้วก็ต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกขอแองเล็กเช็คอินก่อนนะคะ
สุขภาพดีเริ่มได้จากตัวของเราเองค่ะชาวบ้านในชุมชนละลมไผ่ถือเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพการมาเที่ยวที่นี่ถือเป็นการพักผ่อนสมองจากการทำงานสัมผัสอากาศที่ดีดีได้กินอาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษและยังได้รับมิตรภาพดีๆจากคนในชุมชนนี้อร่อยปลอดภัยครับ